ทางหลวงตำรวจก็ต้องเกี่ยงให้ได้สัญญาเช่าของธารลักษณ์ก่อนจะทำเรื่องแล้วรู้ก็ได้ป่ะเนี่ยถ้าไม่มีทางเข้าเขาก็จะปิดแบบอาจจะเป็นมีคูมีเขื่อนมีคันไดอ่ะเราก็ต้องปีนี้เรามีรถก็จะเข้าได้ไงของเก่าเราเข้าออกสะดวกเรามีรถมีลาอันนี้คือปัญหาของเราใช่ปัญหาทางเข้าทางออกอ่ะก็ตอนนี้ก็ต้องพึ่งสสกลุ่มก็วันนั้นเข้ามาทำถนนอ่ะปิดหมดเลยปิดทางเข้าเราโดยที่เลยแล้วตัดน้ำตัดไฟโอ้ยฉันมาฟ้องกันไอ้นี่เลยต้องอะไรเขาเรียกอะไรวิศวกรที่อยู่ตรงปดอเสร็จแล้วก็ไปร้องนู่นเลยตำรวจทางหลวงถ่ายรูปไว้ให้ดูอ่ะมาปิดเราไม่ได้แล้วเราเข้าออกกันมาอยู่นี่เป็นร้อยปีแล้วอ่ะเขาถามว่าทำไมถึงร้อยปีอ้าวพ่อตาย84ไม่ถึงร้อยอีกเหรอฉันก็เถียงอ่ะเราอยู่ข้างถนนน่ะนี่คือปัญหาตรงนี้เนาะใช่ทั้งเข้าทั้งออกเลยแล้วจะข้ามถนนได้ยูเทิร์นตรงไหนเรายังไม่รู้เลยเดินสลีขึ้นมานะพี่แป๋วให้มาฟังเลยทั้งเข้าทั้งออกเลยเนี่ยแต่ว่าไปทําเข้าบนทรักได้ยังนี่คือปัญหาของชาวบ้านนะครับก็มาแก้ไขนะครับนี่ครับก็เป็นการแก้ปัญหานะครับทางเข้าทางออกนะครับเลนกว้างเวงคืนพายุเธอลำบากข้ามถนนเลยอ่ะก็เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวก็ลงตัวเพราะว่าเขาทำไปก่อนแล้วดักฝุ่นจนไม่มีที่จะอยู่แล้วลาฝนด้วยเนาะเออใช่แล้วเฉยแฉไปหมดเลยคนมีรถจอดข้างถนนต้องมาเสียตังค์อยู่ขนาดหมดแล้วทำมาหมดอ่ะครับผมไฟก็ย้ายน้ำประปาก็ย้ายหนีกันอยู่เนี่ยแล้วก็
ว่าความเป็นแม่ทำงานมาสูตรนี้ไม่เคยเจอไม่เคยเจอมาปูสัวแต่เราว่าข้างก็เป็นปูบ้างได้ที่นั่งครบทุกอย่าง